โอเคสวัสดีครับเรากลับมาไลฟ์โชว์สเปเชียลอีเวนต์กันแล้ววันนี้ตรงเวลาเลย59 นาทีวันนี้เราจะสัมภาษณ์ใครนะลืมแล้ว น้องเวน้องเว ตื่นเต้นตื่นเต้นแหมเป้เสือไม่เคยตื่นเต้นปกติจะทำไลฟ์โชว์ทุกวันพุธนี้ก็จะมันจะแบบชิวๆนะแต่นี้ตื่นเต้นไงตื่นเต้นนี่ก็เราจะมารีวิวคราวที่แล้วเราแค่รีวิวหน้าปกวันนี้เราก็จะสัมภาษณ์แล้วก็รีวิวผู้เขียนคุณอะไรนะน้องเวชื่อจริงชื่ออะไรน้องเวลาเวค่ะน้องเวลาเวน้องเวลาเวน้องเวลาเวอยู่ในสายแล้วน้องเฟิร์นพูดกับน้องเวเลยสวัสดีค่ะน้องเวพี่เฟิร์นคือใครคะก็พี่พ่อยนี่แหละแต่ชื่อเป็นตัวการ์ตูนไงแอบงงนิดหน่อยใช่ไหมแอบงงใช่นี่อันนี้เราเริ่มถามเลยเนาะน้องเวเป็นใครมาจากไหนเอ่ยอ๋ออันนี้คือคำถามแล้วเริ่มแล้วสัมภาษณ์นักเขียนก่อนก็เป็นใครมาจากไหนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นจริงเกิดที่นครศรีธรรมราชเป็นคนใต้ค่ะอ๋อใช่แล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่เหนือโอ้เชียงใหม่ค่ะได้จบเดียวน้องเวมีแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างไรบ้างคะใต้ฝนใต้หวันเนี่ยเราที่ไปที่มาที่ชอบไต้หวันก่อนเลยเพราะว่าตอนตั้งแต่เด็กๆเหมือนตอนม.ต้นนะคะเปิดทีวีแล้วก็เจอละครเรื่องนึงที่แบบเหมือนกับมันเขาสร้างมาจากหนังสือของทีมีเดียวแล้วทีนี้เราก็แบบกลายเป็นเราชอบงานของทีมีเดียแบบงานวาดของเขาค่ะเลยติดตามไปเรื่อยแล้วบังเอิญที่ประเทศไทยก็แปลหนังสือของจิมมี่เดียวมาด้วยค่ะทีนี้ก็เลยแบบบอกกับตัวเองว่าถ้ามีแบบครั้งโอกาสหนึ่งในชีวิตก็อยากไปไต้หวันก็อยากไปดูผลงานของจิมมี่เดียวที่ไต้หวันเลยโอ้โหผลงานเขาสวยมากเป็นภาพศิลปะโอ้มันฝันมากเลยค่ะของจิมมี่เหลียวแต่เป้เซอร์เซอร์ก็ชอบพี่เอกก็ชอบใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาคำถามต่อไปเลยอุ้ยเราไม่ค่อยคราวนี้คือเหมือนกับว่าพี่พลอยอ่ะใช้เวลาอ่านหนังสือของเวเนี่ยแป๊บเดียวเพราะว่าเสมือนว่าน้องเวเนี่ยเล่าให้ฟังตลอดเลยอ่ะจากหนังสือเล่มเนี้ยเขาเป็นคนอ่านหนังสือเร็วไงไม่เหมือนพี่จะอ่านหนังสือช้าอ่านจบภายในถ้านั่งอ่านจริงๆนี่ไม่น่าจะเกิน2 ชั่วโมงนะโอ้สนุกสนุกคอยถามอะไรครับก็คือที่พี่ชอบอะเนาะเหมือนกับว่าพี่แอบอิจฉาน้องเวเนี่ยที่มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคนเดียวแล้วได้พบมิตรภาพใหม่ๆเจอเพื่อนที่น่ารักหลายๆคนให้น้องเวเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเจอใครเป็นยังไงบ้างโหเล่าให้ฟังเหรอคะใช่ใช่คือเหมือนกับว่าเอาคนที่แบบว่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ยที่มาอยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยมีไหมเขียนถึงหลายคนมากเลยอ่ะนั่นแหละเอาคนเด่นเด่นก่อนคนเด่นเด่นก่อนเอาคนเด่นเด่นใช่ที่ประทับใจใครเด่นเด่นเนาะอันนี้จะเซลไหมอันคนแรกให้ไปเล่าไหมเล่าเลยเล่าเลยโอเคคนแรกเป็นเพื่อนที่เจอที่อยู่เพื่อนค่ะคนนี้เป็นพยาบาลก็นี่นี่อยู่เพื่อนวันนั้นเวตกบันไดที่ร้านหนังสือตกบันไดขาแพงเลยค่ะแล้วแบบเขาก็แบบไปเดินเที่ยวกับเวก็คือเป็นเพื่อนที่เจอที่โฮเทลที่อยู่เพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนี่พอเวตกบันไดปุ๊บเขาก็แบบรีบวิ่งมาช่วยเลยก็แบบไม่ดูหนังสือแล้วก็แบบเหมือนตอนนั้นอยู่ติวเฟิร์นใช่ไหมคะแล้วเขาก็ช่วยแล้วก็แบบที่สตาฟที่โฮเทลก็ช่วยเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าไม่ไหวไปหาหมอไหมแล้วตอนนั้นเลยก็แบบไม่มีเงินเขาก็หาหมอไม่ทำประกันมาด้วยเฮ้ยเพื่อนโทษนะเพื่อนที่จิ๋วเพื่อนนี่เป็นคนไต้หวันเลยป่ะหรือคนไทยเป็นคนไต้หวันโอ้ยแสดงว่าเขาใจดีเนาะใช่คือแบบไปปีนเขาด้วยกันมาแล้วโอ้โหตอนเช้าอะไรอย่างงี้ก็คือรู้จักกันระดับหนึ่งแล้วนิดนึงเขาลูกไหนเอ่ยเขาจี้หลงไหมคะจี้หลงเหรอจี้หลงเหรอโอ้โหไปทั้งจี้หลงเลยจากตรงจิ๋วเฟิร์นตรงจิ๋วเฟิร์นเหรออ๋อเขาที่แบบเราทุกที่ที่เราอยู่ในจิ๋วเฟิร์นนะคะอ๋อเราจะเห็น
ใช่ป่ะน่าจะใช่ค่ะไม่รู้ก็ต้องดูแผนที่ที่หงเทิร์นแล้วแบบปีนไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะปีนไปกลับ2ชั่วโมงโอ้โหไปชั่วโมงนึงกลับชั่วโมงนึงใช่ประมาณนั้นอ๋อแต่ก็คือไปดูไฟอาทิตย์ขึ้นแต่ไม่เห็นไฟอาทิตย์ขึ้นอ้าวทำไมล่ะเพราะหมอกบังไว้บ่อยเออเนาะเออเสียดายต้องไปอีกก็ต่ออ่าต่อเขาก็แบบเขาก็เป็นเขาเหมือนเขามีวันจุดสามวันไปค่ะเขามามาเที่ยวที่จูเปอร์แล้วเขาก็ที่เขาอยู่ควาเรียนเป็นไทยบัตรควาเรียนเวก็เลยแบบเวอาทิตย์เวจริงเวทริปฟรีมากเหมือนกับไม่ได้แบบคิดว่าจะไปไหนมาไหนก่อนแค่แบบลองคร่าวๆว่าอยากไปไหนเลยก็เลยแบบจัดยูเฟิร์นก็เลยไปคอเรียนแต่แวะที่ร้านก่อนก็คือจะไปคอเรียนก็จะไปขอบคุณเพื่อนคนนี้เลยอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนั้นเหมือนกับไม่ได้ขอบคุณดีค่ะเรื่องเราช่วย ก็เลยแบบไปหาเขาแล้วเขาก็พาไปเที่ยวในมาร์เก็ตแบบตลอดกลางคืนที่คอเรียนอีกรอบนึงด้วย โอ้ดีจังเลยใช่ตอนนั้นตอนเนี้ยเขาก็แบบยังติดต่ออยู่เขาอยู่แต่จริงๆก็มันคนไทยนานนะคะเขาก็เลยกลับไปไทยนานแล้วโอ้โหคนละฟังเลยเนาะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าระหว่างทริปที่ไปยี่หลานกับหัวเหรียญนี่มีใครสเปเชียลด้วยนะอ๋อมีคนไม่ใช่คนที่เป็นคนฮ่องกงค่ะนะลืมได้ไงเนี่ยพี่พลอยเก่งมากข้อมูลเป็นคนฮ่องกงชื่อซานค่ะเป็นอาจารย์อายุ40กว่าแล้วเป็นผู้ชายคนนี้ก็แบบมาช่วยเรื่องขาเจ็บเหมือนกันที่โฮเทลเขาแบบเหมือนมาประคบเย็นให้ตอนแบบไปโรงพยาบาลนะคะปุ๊บเราก็แบบลาโดยไม่เจอกันเพราะว่าเขาก็ไปเที่ยวของเขานะเวก็แบบไปเมืองยี่หลานต่อในนี้แล้วพอไปถึงจริงๆไปลิ่วเฟิร์นลุยฟังใช่ไหมคะลุยฟัง2วันก็พักขาไปหาหมอสรุปก็ไปหาหมอเพราะไม่ไหวแล้วก็มาพักขา2วันที่นั่นแล้วก็มาอีหลานต่อเพื่อจะไปคอเรียนแต่แวะอีหลานก็ไปเที่ยวจิมมี่ปาก่อนแล้วก็ไปเจอซานที่จิมมี่ปาอีกรอบเลยไม่โดยบังเอิญเลยค่ะสมัยนักกันเลยเขาก็ถามเขาเนี่ยครับเขาเปล่าพี่เขาก็ถามว่าถามได้ว่าขาเป็นไงบ้างที่ก็แบบเป็นสมองอยู่ก็ไม่เจอเลยเนี่ยโอ้โหบังเอิญมากเลยก็เลยแบบเที่ยวเดินเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปกินอาหารเที่ยงด้วยกันโอ้โหดีจังเลยเนาะบรรยากาศเอ้ยแต่ฝนเอ้ยฝนตกป่ะวันนั้นตกบ้างค่ะตรงนี้มีตกไม่ตลอดวันก็ใต้ส่วนใหญ่ตกก็ตกทั้งทริปอันเนี้ยไต้ฝนไต้หวันเนี่ยเป็นที่มาของตกประมาณ10วันอ่ะเกินฝันใช่โอ้เกินครึ่งทริปอีกอันเนี้ยใช่ถ้าไปไต้หวันเนี่ยถ้าไม่เจอฝนนี้ก็แสดงว่าไปไม่ถึงเนาะไปถึงไต้หวันได้ใช่ๆไปนอนตรงไทหนานะคะไทหนานร้อนมากเหมือนน้องเบย์จะตกใครไปบางคนอีกนะเนี่ยมีสเปเชียลอีกมั้ยฟังอ๋อมีคนนี้สเปเชียลแล้วที่คอเรียนก็ไปเจออีกคนนึงค่ะอันนี้แบบเป็นคนที่ไปแอบปลื้มมากก็คือที่ตอนนั้นวันที่คอเรียนเป็นวันเวมีวันเดียวที่คอเรียนก็ต้องเที่ยวทั้งวันเลยก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนเช้าก็เลยไปไทหลู่เก๋อก่อนไทหลู่เก๋อคืออะไรนะคะอีกชื่อนึงไทหลู่เก๋อทาโลโกใช่ธรรมชาติเนี่ยชอบธรรมชาติก็แบบแต่ก็ตอนไปก็จะแพนไปแบบมีชีชิงฐานทะเลทรายค่ะที่เป็นแบบทรายมันจะเป็นก้อนใหญ่ก็แล้วก็ตอนเย็นก็นัดเจอเพื่อนที่คาเรียนที่เจอกันที่จิวเฟิร์นคนที่ช่วยตกบันไดอะค่ะใช่ก็แบบทางทริปก็ประมาณนี้แล้วก็คร่าวๆทีนี้ก็แบบไม่อะไรมากก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอตั๋วที่มันบัตรได้ทั้งวันที่ทาโลโกมันจะเป็นตั๋วแล้วก็ผ่านชายหาดพอดีด้วยก็เลยแบบซื้อตัวเดียวได้ทั้งวันเลยเอ้ยชายหาดนี้เป็นภาพนี้หรือเปล่าเนี่ยเออภาพใช่ป่ะโอ้สีสวยเนาะทะเลฝั่งตะวันออกเขาอะใช่ตะวันออกก็สวยค่ะสวยมากเลยไม่ละเอียดใช่สวยมากสวยสวยสวยถึงจะเป็นก้อนเป็นหาดทรายหินป่ะเนาะหรือเป็นทรายหาดทรายหินเนาะมันจะเป็นหินหินหน่อยนึงสีเทาๆจะสวยมันตัดกับสีฟ้าไปแล้วไปโอ๊ยไปยืนแล้วลมแรงมากเลยตอนนั้นอยากไปอีกเพราะฝั่งตะวันออกนี่ไปแค่ครั้งเดียวป่ะหรือสองครั้งไปครั้งเดียวครั้งเดียวโอ้ใ
อยากไปอีกเฮ้ยเรามากลับเข้าเรื่องของเราดีกว่าเข้าถึงไหนแล้วถึงไหนเข้าเรื่องนะคะแบบอะไรเขาเรียกว่าพายุก็เข้าเยอะนอนอืมใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วต่อคนนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นไมเกอร์พอไทยหลุดเกิร์สไทยหลุดเกิร์สจริงๆเจอคุณป้าคือลงแบบใจดีมากเขาเข้าไปจิบขาใช่ไหมแล้วก็แบบเราไปกับเบรกเดินไม่ค่อยได้เยอะเหมือนกับขึ้นเขาก็ไม่สามารถไปสูงได้ก็จะมีคุณป้าคนมีชายสุดเจิ้นเขาก็แบบเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานก็แบบให้เราติดตามไปแล้วก็คอยแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษให้เราค่ะแล้วคุณลุงก็แบบเคยมาทำงานที่ประเทศไทยด้วยก็บังเอิญเขาก็เหมือนดูแลเราอย่างดีแล้วไม่รำคาญเลยที่เราจิบขาแบบโอ๊ยประทับใจคุณลุงมากกับคุณป้าแต่พอแบบไปถึงไปต่อที่ชีชิงฐานก็แยกกับคุณลุงคุณป้าค่ะเพราะเขาต้องกลับก่อนแต่เวยังมีเวลาเวก็เลยแบบอยู่นานๆเพราะว่ารถเป็นชัตเตอร์บัสเราสามารถรอรอบไหนก็ได้จนรอบสุดท้ายก็ได้ค่อยกลับอืมนี้ก็แบบก็สะดวกดีใช่ใช่สะดวกดีรอบพี่เอกไปยังไงอ่ะโอ้ตอนนั้นไปกับครอบครัวเหมารถไงแต่ครั้งต่อไปเนี่ยอยากจะไปแบบดุยแบบน้องเวเลยก็คือไปรถสาธารณะไปรถไฟอ่ะเพราะชอบไงเออตอนนั้นไปชอบรถไฟมากใช่ใช่ชอบบรรยากาศรถไฟเนาะเวลาข้างทางมันสวยอะขนาดด้วยภูเขากับทะเลค่ะไม่ว่าเราไม่จบเราไม่จบยังไม่เสร็จยังไม่จบยังมีอีกแล้วก็เวก็เหมือนก็เดินเล่นเล่นที่ฝนมันเริ่มตกค่ะเริ่มตกตอนแรกไปเจอหมาก่อนเจอหมาสองตัวแล้วก็แบบไม่อยากเล่นกับหมามากเลยอะแต่ว่าไม่รู้เจ้าของคือใครอะไรเงี้ยชอบหมาคุณชอบหมาค่ะก็แบบก็จะไปเล่นที่ก็เห็นมาเหมือนเจ้าของเขาเป็นผู้ชายเนาะใส่หูสวมหูแต่เดินมาไกลๆแล้วก็แบบไม่กล้าไปเล่นเดี๋ยวเขาจะคิดว่าอะไรยังไงแล้วก็เลยแบบเดินออกมาค่ะเดินออกมาแล้วก็แบบข้ามแก่งน้ำอีกแล้วก็ไปอีกฝั่งก็หาที่นั่งหลบฝนเพราะฝนเริ่มตกแล้วเวไม่มีร่มตอนนั้นมีแค่หมวกก็เลยไปนั่งทางที่ศาลาก็แบบนั่งจดบันทึกอะไรพักๆแล้วก็แบบมีแล้วก็หมาสองตัวนะคะมาโผล่ตรงหน้าเลยแล้วเจ้าของเขาก็เดินมาค่ะเดินมาเดินตามหมามาก็เลยแบบได้คุยกันเออแปลกดีเนาะเจ้าน้องหมาต้องเดินมาใช่หมาเดินมาตรงหน้าค่ะเจ้าของก็เดินตามหมามาเออดีจังใช่ก็แบบคุยกันพวกเวก็แบบเหมือนกับปรึกษาเขาเรื่องแบบเรียกว่าแพนว่าประมาณตอนนั้นวันที่ห้าอีกประมาณกับสิบวันที่เหลือเวแผนอีกประมาณนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดูให้เขาบอกโอเคได้นะอะไรเงี้ยเวก็แบบเนี่ยตอนเนี้ยเวมีนัดกับเพื่อนผมเห็นแล้วมีแบบเหลือรันประมาณ2-3 ชั่วโมงแบบอยากให้แนะนำสถานที่เที่ยวหน่อยเขาก็เลยแบบแนะนำมาเป็นเขาเรียกว่าทะเลสาบปลาขาป่ะค่ะอ๋อเหรออยู่แถวไหนเนี่ยมันต้องขับรถออกไปอีกเกือบครึ่งชั่วโมงพี่ใช่คือเวก็เลยตัดไปเวเคยเห็นก็ในรีวิวแต่แบบมันไกลก็เลยตัดเอเขาบอกไปไหมเนี่ยเขาก็เปิดใน Google ให้ดูรูปคือแม่ดูเอไม่ใช่คือเขาบอกเลยก็เปิดเน็ตดูใช่แบบเอ้ยไปนะไปเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยก็บอกเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวให้ผมพาไปโอเคไหมก็โอ้โหดีจังเลยเนาะเขาเทคแคร์แบบนักท่องเที่ยวว่ะโอ้คนไต้หวันจิตใจดีว่ะค่ะใช่ใช่ใช่พี่ก็เคยเจอตอนนั้นแบบหลงทางเขาก็ช่วยบอกทางใช่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 หลายครั้งเลยอ่ะแล้วแบบคนพูดอะไรกินได้ไหมคะหรือว่าแบบก็มีทั้งเขาพยายามมีน้องคนนึงที่เขาแบบเขาพยายามจะช่วยแล้วเขาก็เปิดอะไรมือถือแล้วก็ทานสเลดให้เราอ่ะตอนนั้นเราไม่หลงใช่ใช่คือแบบรู้ว่าเขาตั้งใจจะช่วยแบบเขาพยายามช่วยใช่ใช่แต่จะไม่ได้ลงไปกินก็แล้วก็เล่าต่อเขาก็พาไปเที่ยวค่ะจริงๆก็พาไปเที่ยวสวนสัตว์ก่อนด้วยสวนสัตว์แล้วก็ไปเที่ยวทะเลสาบหมาเขาก็แบบตามไปเรื่อยหมาน่ารักมากหมาสองตัวก็กระโดดขึ้นเรียนหน้าเนี่ยก็แบบเขาก็ขับรถไปทางรถก็ขับรถไปมีรูปหมาไหมเนาะได้ถ่ายไว้ป่ะรูปหมามีนักในมีเหรออ่ะเดี๋ยวพี่ลองหาดูอ่ะลองพูดต่อเดี๋ยวลองหาดูก็ไม่มีอะไรก็จบแต่เวียแบบประทับใจเขาแบบเหมือนเขาเป็นคนที่แบบเทคแคร์คนอื่นแล้วก็แบบเทคแคร์หมาด้วยท้ายก็แบบก็ได้แบบแต่งเพลงแข่งเพลงให้เลยก็เป็นเพลงประกอบมาซีดีก็คือจะใช่แต่เท่าที่พี่อ่านนี่คือคนนี้สเปเชียลมากๆเลยเนี่ยมากค่ะใช่มากมากคือพี่แอบชอบเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าพอพูด
คำหนึ่งว่า I am happy to because your smile is like sunshine โอ้ยขนลุกเลยว่ะแบบคำคมมากคมมากใช่คือเหมือนกับว่าถ้าพี่เจอใครเหมือนน้องเวพี่ก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันไม่แตกต่างนะเนี่ยเขาน่ารักจริงค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าบุคลิกของน้องเวย์อ่ะคือตอนที่พี่เจอด้วยตัวเองอ่ะเนาะก็คือเหมือนกับว่าน้องเวย์อ่ะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแล้วก็ร่าเริงหัวเราะแบบเนี้ยตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องเวย์น่ารักอย่างที่เขาบอกจริงๆอ่ะอ๋อเหมือนกันมันถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษรในหนังสือของน้องอ่ะเรื่องราวอ่ะแล้วก็มีอีกมั้ยเนี่ยTikTok พี่พอมีไหมมีสิมีบนรถไฟด้วยนะบนรถไฟบนรถไฟมันเป็นแค่แวบๆผ่านมาแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันการที่เราเจอใครบางคนอะที่เหมือนกับว่าแค่ยิ้มให้กันทักทายกันอะแค่นั้นมันโอเคเลยอะตอนที่ไปเจอคนที่เขาพิการทางขาอะค่ะอืมอ๋อใช่ใช่แล้วนั้นก็แบบพีคเหมือนกันเพราะไปแบบไปเจ็บขาแล้วก็ตอนเจ็บขารู้สึกแบบทำไมต้องมาเจ็บตั้งแต่วันที่สามของพีคคือวันนี้15 วันค่ะแล้วก็แบบร้องไห้เพื่อมีฉากร้องไห้เดินร้องไห้แต่ได้ถ่ายไว้ป่ะเซลฟี่ตอนนั้นไม่อยากทำอะไรเลยก็อะไรก็หาแต่มันก็ค่อยค่อยดีขึ้นเรื่อยๆใช่โอ้สามมาแล้ววันที่สามเนาะแล้วแบบอยู่ๆแบบโอ้มันแบบมันหมดสนุกไปเลยอ่ะมันแบบเฟลอ่ะเนาะแต่ว่าเรื่องหลายการที่เราเจ็บขามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบได้รู้น้ำใจคนอื่นใช่ใช่แล้วใช่มันเหมือนเป็นรถไฟอ่ะพี่พลอยบอกว่าไปเจอคนนั่งรับเข็นประมาณ3-4 คนแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาก็เห็นเวแบบเจ็บขาว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาก็แบบเหมือนเขาก็เอ็นดูค่ะเขาก็ชวนคุยแล้วแบบทักทายยิ้มอะไรอย่างนี้ก่อนเขาจะลงเขาก็แบบหันมาบายบายเลยทุกคนเลยโอ้โหน่ารักกันเนาะใช่เขาแบบเขาดูแฮปปี้มากนะถึงแม้ขาเขาจะเป็นอย่างนั้นทั้งชีวิตนะคะเองก็เลยว่ามีกำลังใจเราแบบชั่วคราวไม่ช่วยเขาชั่วคราวเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องหายแล้วใช่แล้วเขาแบบทั้งชีวิตแต่เขายังมีความสุขกับสิ่งที่เขามีอยู่เป็นตรงหน้าเลยค่ะเป็นกำลังใจมากเลยสำหรับอันนี้ได้ทำให้น้องเวย์รู้สึกมีกำลังใจในการเดินทางต่อเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เพราะเจ็บขามากไม่พอช่วงไม่ด้วยมา3-4 วันแรกตกแบบตกหนักตกแรงแล้วฝนตกด้วยเนาะแล้วเจ็บขาเออเป็นพี่ๆก็แบบโอนห่อใจแล้วนี่จบไปเนาะเหมือนกับว่าน้องเวย์ได้ไปพักที่โฮสเทลหลายๆที่อ่ะรู้สึกประทับใจที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอ๋อโฮสเทลใช่เวย์ไปพักประมาณ7 ที่รอบเกาะเลยค่ะอืมเวย์แบบวนขวามาซ้ายก็ถ้าประทับใจมากๆเลยก็จะเป็นที่ด้วยฟาร์มค่ะฟาร์มไปเจอเจ้าของโฮสเทลที่แบบเขาทำตามความฝันตัวเองแล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองไปด้วยก็ทำในสิ่งที่ตนเองรักไงเนาะใช่ไหมคือเขาเปิดโฮสเทลเพื่อหารายได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนกลางคืนเขาก็จะมีไลฟ์ดนตรีสดบนชั้น2ของที่พักโฮสเทลของเขาทุกคืนถึงแม้จะไม่มีคนดูเขาก็เล่นค่ะไม่รู้ใช่รูปนี้หรือเปล่านะไม่เดี๋ยวไหมคะไปวาดรูปเขาไว้ด้วยอ๋อเหรอใช่ก็คือว่าโพสต์การตอนเขาเล่นดนตรีแล้วก็ให้เขาคืนนั้นอ๋อให้เขาไปแล้วคงไม่ได้ลงในนี้แล้วเนาะหรือไงเอ่ยแต่มีรูปไว้มีรูปเนาะมีรูปโพสต์การ์ดอันนี้เป็นมิชชั่นของเวมกันว่ารูปทุกวันวันละรูปค่ะโอ้ขยันกว่าพี่อีกแบบตั้งไว้แล้วว่าเราจะแบบทำมาเกี่ยวกับความทรงจำให้ละเอียดที่สุดเลยว่าจะทำอะไรบ้างมีกล้องฟิล์มด้วยใช่ใช่พี่เห็นด้วยเนี่ยน้องมีกล้องฟิล์มด้วย2 ม้วนใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะหาที่ล้างได้ด้วยหรอใช่กรุงเทพมีพี่เอกเชียงใหม่โอ้ยพี่กล้องฟิล์มพี่มันทำงานไม่ได้แล้วแล้วอย่างนี้น้องเวเนี่ยไปเที่ยวรอบเกาะเนี้ยประทับใจสถานที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะรอบเกาะประทับใจชอบที่ไหนเอ่ยถ้าชอบจริงๆก็น่าจะเป็นมันจะมีสะพานแดดโค้งอะค่ะฮะตรงไหนที่ไทต้งค่ะ
ายตรงถ่ายตรงถ่ายตรงใช่ยังไม่เคยไปอ่ะเฮ้ยทำไมถึงชอบสะพานแปดโค้งที่ถ่ายตรงล่ะคะน้องเวรู้สึกว่ามันเหมือนกับเวลาเราเข้าไปมันหลุดไปอีกโลกเลยอะค่ะโอ้โหมันหลุดไปในโลกแบบหลังนิทานอะไรสักอย่างก็แสดงว่ามันสวยมากหรือเปล่าหรือว่าบรรยากาศบรรยากาศมันเป็นสะพานแล้วก็ข้างๆจะเต็มไปด้วยต้นไม้อะค่ะแล้วก็สะพานก็เดินไปทะเลก็ไปอีกเกาะหนึ่งประมาณนี้โอ้ยอย่างนี้เราต้องตามรอยน้องเวไปบ้างแล้วเนี่ยชอบโอ้ยเรามีแผนจะไปไหนตรงแต่ยังไม่รู้ว่าไหนโอ้ยตั้งไปไหนใช่ไหมคะใช่ไปที่นี่เลยค่ะใช่แล้วก็มีหมู่บ้านจิมมี่เหลียวที่เขาไปวาดรูปเอาไว้ค่ะใช่พี่ชอบไปดูตามรอยจิมมี่เหลียวชอบผลงานเขาไปประมาณ6-7 ปีอ่ะตัวเกาะเขามีเยอะเหมือนกันเนาะตามเกาะเยอะค่ะคนที่นั่นเขารักจิมมี่เหลียวมากเลยค่ะทั้งคนแก่คนโตเด็กอะไรคนสูงอายุชอบก็ถ้าให้ประทับใจอีกที่นึงไทหนานค่ะพี่พลอยไทหนานโอ้ไทหนานเอ้าอันไทหนานเราก็ประทับใจเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเป็นเมืองแห่งการกินอ้าวใช่ถ้าเป็นเมืองที่เงียบสงบถูกต้องถ้าจ่อไปอีกก็เป็นอันทิงค่ะอันทิงอันทิงไปยังค่ะอันทิงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปลึกเท่าน้องเวเลยพี่แอบอิจฉาลึกๆว่าทำไมน้องเวได้เที่ยวเยอะกว่าเนี่ย มีเวลาเราไปหลายครั้งแต่เราไม่สามารถแบบมันแบบเราหลงทางอะไม่ได้วางแผนเก็บทำงานเก็บเก็บยังไม่เท่าน้องเวเลยทำไรไปตั้งหลายรอบแล้วไปข้างเดียวอยู่เลยแล้วก็อันทิงที่ชอบต้องยกคำนี้ให้พี่สมโอค่ะเพราะว่าพี่สมโอแนะนำว่าถ้าไปถ่ายน้ำให้ไปอันทิงว่าต้องชอบแน่ๆแล้วแบบพอไปพี่ก็ชอบจริงๆค่ะมันแบบเป็นเมืองที่เที่ยวง่ายแล้วก็เดินได้ค่ะเดินเที่ยวได้พอพูดถึงคุณส้มโอปุ๊บนี่คือรู้สึกว่าในหนังสือมีกล่าวถึงคุณส้มโอด้วยพี่ส้มโอพี่ส้มโอเป็นใครกันเอ่ยพี่ส้มโอเป็นนักเขียนค่ะเขียนเรื่องเขียนไต้หวันใช่คุณส้มโอไทยเมชาใช่ส้มโอซาลี่ค่ะใช่น่ารักพูดเก่งยิ้มหวานเสียงเพราะใช่เสียงเพราะด้วยนี่แอบอิจฉาน้องเวเลยอ่ะมีของฝันสเปเชียลด้วยโอ้ยใช่เวแบบประทับใจมากตอนแรกอ่ะเวอ่ะจะไปไต้หวันแล้วจะไปวิ่งมาราธอนด้วยค่ะมันจะมีวิ่งมาราธอนของผู้หญิงแล้วก็คือสมัครไม่ทันเพราะมันเต็มแล้วมันเป็นวันสุดท้ายของเคทีแถวสุดท้ายแล้วแล้วเวเจ็บขาก่อนใช่ไหมคะก็คือวิ่งไม่ได้แน่ๆแต่ว่าก็นัดกับพี่สมโอว่าจะเจอกันที่ไทเปก่อนกลับได้เจอคุณส้มโอด้วยใช่พี่ส้มโออยู่ไต้หวันค่ะมีโต๊ะตั้งลกลากอยู่ที่นั่นโอ้โหตั้งลกลากเลยเหรอใช่แล้วก็พอเจอพี่ส้มโอตอนแรกก็เกือบจะไม่เจอแต่สุดท้ายแบบถ้าไม่ได้เจอที่มาไม่ถึงไต้หวันอะไรเงี้ยแบบต้องเจอพี่ส้มโอเจอในประมาณ10 นาทีค่ะแล้วก็พี่ส้มโอก็เตรียมของไว้ให้ด้วยยังเป็นสีไม้โอ้ดีจังเลยอ่ะได้สีไม้ด้วยก็มีสีไม้ข้างในเดี๋ยวเนี่ยเจ้าของไปอยู่กับเบลแล้วเลยเดี๋ยวดีใจเยอะเป็นกับเบลโอ้ยซึ้งโอ้ยอ่านไปก็แอบซึ้งตามนะเนี่ยแล้วพี่ก็บอกว่าตอนแรกถ้าเมย์ไม่เจ็บขาก็จะอยากให้เมย์วิ่งแทนพี่โตโอ้ยใช่คือเขาก็แบบพี่โตโอ้ยไปวิ่งรายการนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าเมย์ไปวันนั้นพี่โตโอ้ยก็จะพาไปกินขนมก่อนหลังจากวิ่งแต่เมย์อยากไปอีกวันนึงก็เลยอดเดี๋ยวใกล้หมดเวลาแล้วคำถามหมดคำถามยังยังเนี้ยยังไม่หมดคำถามแต่พี่ชอบคำพูดหนึ่งของน้องเวมากเลยอ่ะที่บอกว่า take step by step to cross your fear อ๋ออันนั้นที่สะพานแปดโค้งใช่ไหมคะใช่คือคำพูดนี้อ่านไปแล้วบอกว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกินใจอ่ะกินใจยังไงพี่พลอยเฮ้ยเราต้องค่อยๆก้าวข้ามความกลัวของเราไปให้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะ
ระหว่างบรรทัดอ่ะมันครูคนอ่านก็จะมีความคิดที่เขาเรียกอะไรนะนักเขียนจะคิดแบบนึงแล้วเราจะมีความคิดมันจะจินตนาการความคิดของน้องเวอีกทีนึงอ่ะใช่มันจะใช่ใช่ใช่มันจะพี่ดีดีดีนี่พี่ยังแอบชอบอันนี้อยู่นะถ้าใครยังไม่อ่านหนังสือของน้องเวเนี่ยต้องรีบหาอ่านเลยนะเพราะว่ามีคำพูดแบบกินใจหลายคำในหนังสือเล่มนี้อย่างเช่นว่าเราไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่ช่วยใครสักคนที่เราเห็นว่าเขากำลังเดือดร้อนด้วยใจจริงต้องมีหอด้วยไม่ใช่มีคนช่วยเวด้วยไปคนว่าคืออ่านหนังสือเล่มนี้ของน้องเวนะคือจะบอกว่าคือทิปน้องเวเนี่ยทั้งที่เจ็บขาตั้งแต่วันแรกๆแต่ว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตน้องเวที่อยู่หนังสือเล่มนี้เป็นทุกคนน่ารักหมดเลยแล้วจะน่ารักเป็นคนละแบบใช่คนแบบเจอคนดีหมดเลยอ่ะเมื่อทำไมกันก็เรียกว่าอะไรโชคชะตาเหรอหรือบุพเพสันนิวาสอาจจะใช่ก็ได้ใช่มันเหมือนว่าเขาเลยมันเราจะต้องเจออ่ะมันเขาเรียกอะไรนะคือในชีวิตเนี่ยยังไงก็ต้องเจอคนคนนี้แล้วคนคนนั้นจะผ่านเข้ามาในชีวิตเราเขาเรียกอะไรไม่ใช่บุพเพสันนิวาสสิเขาเรียกอะไรมันเป็นโชคชะตาเหรอเออเดสตินีเออใช่ป่ะคำนี้ป่ะเหมือนว่าเราต้องเจอในชีวิตหนึ่งเราต้องเจอคนนี้นะอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเรื่องราวที่มันถูกแต่งไว้แล้วป่ะชีวิตคนเราอ่ะแล้วในหนังสือเล่มนี้ของน้องเวมันแปลกตรงที่แบบว่าคือน้องเวอ่ะเจอที่ลุ่ยฝางแล้วมาเที่ยวที่ยี่หลานก็ยังเจออีกคือเหมือนกับว่าเจอคนเดิมณสถานที่ใหม่เออบางทีมันเป็นไปได้ยากนะสำหรับคนคนนึงที่แบบว่าใช่ใช่เฮ้ยกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วฉันมาเจอเธออีกทีนึงมันเหมือนแบบโลกกลมอ่ะเขาเรียกเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะพรหมลิขิตหรอไม่หรือว่าโลกกลมโลกกลมก็ได้มันคนเป็นล้านคนอ่ะในทั้งเกาะทำไมเราต้องมาเจอคนนั้นอีกทีนึงเจอนะเคยเนาะแบบไม่อีกพอพี่พูดแล้วก็เอ้ยจะถูกหลายคนขึ้นมาเลยทุกคนนี่พี่ยังแอบมีอีกนะบอกว่าบางทีเราแค่เดินผ่านไปในสถานที่นั้นณเวลานั้นเพื่อแลกรอยยิ้มกับใครบางคนที่เราไม่เคยรู้จักอันนี้แอบปลื้มปริ่มนะเขียนนะเนี่ยอะไรนะคะแอบปลื้มปริ่มน้องเวย์อยู่ตัวน่าจะเดินหลงอยู่พี่พลอยตอนนั้นอันนี้อ่านจริงนะเนี่ยอ่านจริงมียังมีอีกนะนี่การเรียนรู้จากความผิดพลาดมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอแต่มันจะคุ้มค่าด้วยตัวมันเองคือน้องเวอ่ะจะบอกว่าเสน่ห์ในหนังสืออ่ะมันมีเยอะมากพี่แอบประทับใจเพราะเหมือนกับว่าพออ่านไปปุ๊บนี่คือแบบประทับใจจนทั้งต้องโจทย์ออกมาเฮ้ยน้องเวแบบบอกอะไรเยอะมากในหนังสือแล้วแบบว่าพี่แอบอิจฉาน้องเวด้วยซ้ำนะว่าเฮ้ยคือน้องเวเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตัวคนเดียวอ่ะที่เดินทางไปเที่ยวรอบเกาะไต้หวันภายใน15 วันพี่ไปมาหลายครั้งยังไม่ทั่วเกาะเลยเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่กล้าไปกันคนเดียวด้วยกลัวหลงเออ ขอให้น้องเวคอนเฟิร์มกับเพื่อนๆหน่อยว่าไต้หวันเป็นยังไงบ้างน่าเที่ยวไหมไม่ว่าตอนนี้แบบคนไทยไปเที่ยวไต้หวันเยอะมากแล้วแล้วก็จากที่เห็นเพื่อนๆรีวิวมันจะมีกรุ๊ปไต้หวันใช่ไหมคะเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองก็แบบว่ามันน่าเที่ยวมากเลยนะแบบพอๆกับญี่ปุ่นเลยอ่ะแต่ตอนไม่รู้อาจจะไม่ถึงญี่ปุ่นเพราะยังไม่เคยไปญี่ปุ่นกันอยากไป แต่ว่าแบบไต้หวันเป็นสถานที่ที่ถ้าเทียบเรื่องธรรมชาติกับประเทศไทยเรียกว่ามันสวยพอๆกันนะคะแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องการเดินทางบ้านเขาสงบประมาณเราเยอะมากถ้าแบบมีโอกาสสักครั้งนึงลองไปเที่ยวบ้านเขาก็แบบสังเกตเรื่องการเดินทางอะไรอย่างนี้ว่าอยากให้บ้านเราเป็นเหมือนบ้านเขาบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็อยากถ้ามันเป็นได้มันก็ดีเพราะมันจะช่วยทำคนติดเนาะนั่นก็บ้านเราสมัยข้างสวยค่ะเขาเลือกบ้านเราสวยคนละอย่างสวยคนละอย่างสวยคนละแบบใช่ธรรมชาติกับไปไต้หวันได้นะใช่ใช่คนละแบบคนละแบบสวยคนละแบบประเทศไทยเราก็สวยไต้หวันก็สวยใช่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกเนาะมันเหมือนแบบใช่ใช่เหมือนแบบอาหารอร่อยมันก็อร่อยคนละแบบไงใช่ป่ะใช่ต้องชอบอะไรสุดขั้วทานอาหารอะไรนะเจียวหลงเป้าอันนี้ไม่สุด
อ๋อชอบอาหารใช่ไหมดำสิงอย่างอื่นเฉยๆนะแซ่บอร่อยน้องเวมีแพลนจะออกหนังสือเล่มใหม่อีกเมื่อไหร่คะเนี่ยนี่อะค่ะตอนนี้ยังค่ะพี่พลอยตอนนี้ยังแอบเขียนอยู่ใช่ไหมแอบซุ่มแต่ไต้หวันไต้ฝนไอ้ไต้ฝนไต้หวันเนี่ยต้องมีภาคสองนะทำไมต้องมีภาคสองใช่เวต้องมีภาคสองต้องมีเล่มสองเวต้องไปรอบใช่ไหมใช่ต้องไปโอเคได้เนาะก็อันนี้ก็มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆอ่านหนังสือของที่อ่านหนังสือของเวไหมโอ้ยลูกใครอ่านบ้างยังเนาะใครอ่านก็ทักมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะอยากรู้ฟีดแบ็กว่าอ่านแล้วเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆยังเป็นนักเขียนอยู่นะคะแบบอยากพัฒนาตัวเองเหมือนกันไปแล้วคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์ใช่ๆเพื่อนๆคนไหนที่อ่านหนังสือของน้องเวแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นกับที่เพจที่โปรไฟล์Facebook ของน้องเวเนาะแท็กพี่แท็กไว้ใต้คลิปวิดีโอเนี่ยแท็กไว้แล้วเพื่อนๆก็ลองเข้าไปแล้วคนไหนที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือก็ลองติดต่อน้องเวดูแล้วกันเนาะเผื่อจะมียังมีอยู่นะคะยังไม่หมดยังมีใช่ยังมีอยู่ถ้าใครอยากอ่านลองติดต่อน้องเวโดยตรงเลยนะครับเนาะวันนี้ก็ครบหมดเวลาพอดีเลยก็อยากให้น้องเวลาเพื่อนๆลาเพื่อนๆที่ชมไลฟ์โชว์ตอนนี้ด้วยอ๋อโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่เอกที่พร้อมมากเลยค่ะที่แบบให้เกียรติสัมภาษณ์ฮะเวแล้วก็อะไรก็ฝากเต้เซอร์ๆด้วยค่ะ พี่ก็ต้องบอกว่าฝากหนังสือน้องเวเล่มนี้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าหนังสืออ่ะมันมีคำพูดอะไรที่แบบกินใจเราอยู่หลายอย่างเลยอ่ะแล้วถ้าอ่านจะได้อ่านเนี่ยจะรู้สึกว่าน้องเวอ่ะเล่าให้ฟังด้วยตัวเองเสียงแบบนี้เลยใช่ว่ารอบไปรอบไปโอเคเนาะยังไงก็วันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วแล้วก็หวัดดีเพื่อนๆเราจะจบไลฟ์โชว์วันนี้เดี๋ยวน้องเวเอาวางหูเลยป่ะเนี่ยกดวางเลยนะกดน้องเวบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหวัดดีบ๊ายบายโอเคก็วันนี้เราก็จะจบไลฟ์โชว์ก็สั้นๆประมาณนี้เนาะกินเวลาแล้วถ้ายังไงเพื่อนๆก็วันพุธหน้าเราก็กลับมารีวิวภาคปกติเหมือนเดิมของกินจากไต้หวันแบบเวเซอร์รีวิวเช่นเดิมพบกันใหม่นะครับนอนหลับฝันดีและสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย